วันนี้มาพบกับ GTA V Offline นะฮะจากที่ห่างหายกันไปนานก็วันนี้ก็ค่อยสบายโอเควันนี้เรามาดูมอดเป็นรถนะฮะเป็นยี่ห้อ Honda Luggage ก็ประมาณนี้เลยตามรูปคนทำชื่ออะไรวะเนี่ยอิสมาดาเนียอะไรก็ไม่รู้ก็โอเคมาดูวิธีการลงเลยนะก็โหลดมาเลยโหลดมาก็จะได้ไฟล์นี้มานะแล้วก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยแตกไฟล์เสร็จก็จะได้3ไฟล์นี้เป็นชื่อเป็นไฟล์ของมันส่วนนี้ผมลงแล้วแต่ผมสำรองไว้นะสำรองอันเก่าไว้เปิด Open UV มาเลยสำรองอันเก่าไว้ก่อนเผื่อตัวรถมีปัญหาเราได้กลับมาได้รถมันที่มันเอาไปทำก็เป็นรถป๊อปนี่แหละรถป๊อปโอเคประมาณนี้นะก็วิธีการลงก็ดูตามนี้เลยก็นี่เขาจะบอกว่าให้แบ็กอัพไฟล์ตัวเก่าไว้ด้วยก็คือเอาไฟล์ตัวนี้3ไฟล์ตัวนี้ออกมาทำโฟลเดอร์สำรองแล้วแต่จะเก็บไว้ไหนกันนะก็อันดับแรกก็เข้า Open IV แล้วก็ X64E X64E Level GTA 5 Vehicle โอเคเรามาดูรถ SSSS นี่ก็คือผมลงไว้เรียบร้อยแล้วจะดึงไฟล์รถเข้ามายังไงกด Edit Mode Edit Mode แล้วก็กดบวกก็ไปดูโฟลเดอร์รถที่เราจะเอาเข้ามาก็คือ3ตัวนี้กด Open เข้ามาเลยก็จะได้รถอันนี้นะฮะโอเคเราลองไปดูกันว่ามันเป็นยังไงในเกมโอเคก็นี่เลยนะฮะรถเป็นไงที่หารถก็ไม่ยากกด F4 Vehicleที่มอเตอร์ไซค์เลยแล้วก็นี่ตัวนี้เลยโป๊ะไงเป็นไงก็มาวัดความแรงกันอันนี้ก็นับสปีดไปทั้งหมดหรือเปล่าวะโคตรป๊อปเลยอ่ะความแรงอยู่หนใดไม่พ้นแน่เลยว่ะเฮ้ยกูว่าแล้วไม่พ้นไม่เป็นไรมีทางลงเฮ้ยเปิดได้ด้วยประตูอัตโนมัติโคตรแรงก็สวยๆถือว่าเป็นรถที่สวยๆแล้วกันเติมเบอร์เติมน้ำมันสักแป๊บนึงโอเคมอดเติมน้ำมันก็มีสอนไปแล้วนะฮะอยู่ EP อะไรก็ไม่รู้ย้อนไปดูเองค่ะรถนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ลองไปโหลดลองไปหากันดูนะฮะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้เลยว่าควรลงอะไรบ้างไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วิ่งได้แค่นี้โอ้ยกลอยนี่ไงเละเลยมึงกูโอ้โหไม่เป็นไรให้อภัยถือว่าเราขับไม่ดูประมาณนี้นะฮะก็
ลองไปลงดูกันแล้วก็ลองเล่นดูเผื่อใครชอบก็ลองลงดูเลยนะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยนะฮะและแชร์คลิปด้วยนะกดไลค์กดเลิฟกันด้วยนะจ๊ะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ